เจริญพรท่านสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกที่กำลังชมรายการคุยกันเย็นวันอาทิตย์นะผ่านทางซูมแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆนะรายการนี้ก็เป็นรายการคุยกันสบายๆทบทวนบุญปลื้มๆแล้วก็ได้ข้อคิดเพื่อชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ได้ทราบบรรยากาศการเผยแพร่ธรรมยุคออนไลน์เนาะก่อนอื่นเรามาทบทวนหน้าที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธกันนะหน้าที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธ 1. ศึกษาธรรม 2. ปฏิบัติธรรม 3. เผยแผ่ธรรม 4. ปกป้องธรรมนะหน้าที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธนะสำคัญนะพวกเรามาศึกษาธรรมนะได้เรียนรู้ธรรมะข้อคิดดีๆที่เป็นประโยชน์จากครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยแล้วก็น้อมนำไปปฏิบัตินะมาทำกันจริงๆเมื่อได้ผลเรามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นนะเมื่อเราได้ประโยชน์ตนแล้วเราก็ทำหน้าที่นะช่วยกันเผยแผ่แบ่งปันสิ่งดีๆแบ่งปันความสุขนะไปเผื่อแผ่ไปสู่คนอื่นด้วยนะก็เริ่มต้นจากคนใกล้ตัวของเราแหละนะบุคคลที่เป็นที่รักในครอบครัวของเรานะเช่นสามีภรรยาลูกๆนะหรือคนที่อยู่รอบตัวของเราในที่ทั้ง6นะเช่นเพื่อนๆนะผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่อยู่ใกล้บังคับบัญชาก็ดีนะเราก็แบ่งปันสิ่งดีแบ่งปันความสุขให้นะการที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะนะเราอยู่ร่วมกันเราต้องได้ประโยชน์ร่วมกันนะเรามีความสุขเขาก็ต้องมีความสุขด้วยนะโดยเฉพาะเราต้องทำหน้าที่เป็นผู้ให้ก่อนนะเพราะผู้ให้จำเป็นที่รักนะที่สำคัญก็คือเราก็ต้องทำตัวอย่างดีๆนะให้เป็นตัวอย่างว่าตัวอย่างดีๆมีค่ากับความสอนอย่างเช่นนะพ่อแม่จะสอนลูกให้พูดเพราะนะแต่ถ้าพ่อแม่พูดไม่เพราะนะอยู่ด้วยกันก็ว่าการด่ากันทะเลาะกันอย่างนี้จะสอนให้ลูกเชื่อนะลูกก็คงไม่เชื่อนะเพราะสิ่งที่พ่อแม่สอนเนี่ยไม่ตรงกับสิ่งที่พ่อแม่ทำนะแต่ถ้าเกิดพ่อแม่พูดไพเราะนะเขาจะได้เรียนรู้นะแล้วก็เรียนแบบนะลูกก็จะพูดเพราะตามโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเขานะลูกก็จะทำตามด้วยความสมัครใจแล้วก็เห็นนะคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีอันนี้ก็คือเราแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างเนาะนะเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยนะถึงคราวนะที่เรานะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมถึงคราวมีพระศาสนามีภัยเราก็ปกป้องธรรมนะเราก็ช่วยกันเนาะในฐานะชาวพุทธที่ดีเราก็ผ่านวันวิสาขบูชานะมาแล้ว7วันตลอด7วันที่ผ่านมาเราก็รักษาใจให้ผ่องใสนะในวันนี้ก็จะเอาวันวิสาขบูชามาทบทวนบุญให้พวกเราได้ดูกันนะวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2565เนื่องในวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาสามเณรประเรียนธรรมวัดพระธรรมกายจำนวน17รูปได้ยังมหาศรัทธาเปี่ยมล้นก้าวสู่พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตถวายกายใจทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานับเป็นช่วงเวลาแห่งมหาปิติของบิดามารดาและหมู่ญาติรวมไปถึงคณะเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้ยังมหากุศลให้ถึงพร้อมด้วยการร่วมอุปถัมภ์อนุโมทนากับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรประเรียนธรรมให้ดำเนินงดงามสืบสานศรัทธาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
รวมใจรำลึกถึงพระมหากรุณาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินงดงามณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมน้อมนำพุทธบริษัท4ที่ออนไลน์มาจากทั่วทุกมุมโลกกล่าวคำถวายวิสาขประทีปด้วยจิตที่เลื่อมใสจากนั้นพุทธศาสนิกชนที่ออนไลน์ได้จุดดวงประทีปยังความสว่างให้บังเกิดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วโลกเชื่อมต่อดวงใจมายังเปลวประทีปที่ส่องแสงเรืองรองรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญที่บังเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์พร้อมตรงกัน3ประการคือวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุรุษผู้เป็นศาสดาเอกของโลกผู้มีมหากรุณาต่อชาวโลกอย่างแท้จริงจากนั้นพุทธศาสนิกชนพร้อมคณะสงฆ์ทั้งภายในและต่างประเทศได้น้อมนำพระสัทธรรมคำสอนมาสู่กายวาจาใจด้วยการเจริญพระพุทธมนต์แผ่ขยายบุญกุศลที่บังเกิดเป็นกระแสทานแห่งความรักความปรารถนาดีไปสู่มวลมนุษยชาติแสงแห่งรัตนะอันเรืองรองสถิตกลางดวงใจพุทธบริษัทเป็นดวงบุญใสสว่างณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังกระแสแห่งศรัทธาน้อมอาราธนาพุทธบารมีปัดเป่าทุกโศกโรคภัยให้มาลายสิ้นให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงสาธุเริ่มไหมเริ่มนะเราได้บวชอุปสมบทอุทิศชีวิต17รูปนะซึ่งบริหารง่ายๆในยุคนี้นะที่เขาจะมาบวชตลอดชีวิตนะให้เราได้ปลื้มปิติเราก็ยังได้จุดประทีปนะหลายแสนดวงเลยบูชานะพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็นั่งสมาธินะฟังพระคณะสงฆ์จากทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้โลกปลอดภัยจากโควิดและภัยพิบัติต่างๆนะอันนี้เราก็ต้องทบทวนบ่อยๆนะบุญนะซึ่งคุณยายอาจารย์อุบาสิกาอาจารย์กนกยูงนะผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนะท่านก็สอนให้เรานึกถึงบุญบ่อยๆนะนึกถึงบุญบ่อยๆดวงบุญก็จะโตขึ้นขยายใหญ่ขึ้นนะนึกแล้วก็ปลื้มนะส่วนบาปไม่ต้องไปนึกถึงมันนะลืมๆไปให้หมดแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันอีกส่วนบุญนี่แม้เล็กน้อยก็ทำไปนะทำไปก็นึกถึงบุญไปก็ปลื้มนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าหลักวิชานะคราวนี้เราก็ผ่านวันวิสาขบูชามา7วันนะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่8นะวันที่8ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6นะแรม8ค่ำเดือน6หลังจากวิสาขบูชามา8วันนะก็จะเป็นวันอะไรเอ่ยพวกเราทราบไหมเป็นวันสำคัญนะหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วใครทราบบ้างเฉลยเลยนะเป็นวันถวายพระเพลิงนะพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดง่ายเป็นวันที่นะชำระร่างท่านเนาะชำระร่างท่านเรียกว่าวันอัฐมีบูชานะวันอัฐมีบูชาอัฐิก็คือนางกระดูกนะวันอัฐมีบูชา
นะก็เป็นวันที่นะท่านไปปรินิพพานที่เมืองกุสินารานะนะพวกเจ้ามัลลกษัตริย์นะที่ดูแลเมืองกุสินาราก็ทำการบูชาด้วยของหอมดอกไม้ทุกอย่างนะนะต่อพระศพของท่านตลอด7วันเลยตลอด7วันถึงวันที่8ก็ทำพิธีนะถวายพระเพลิงซึ่งในขณะที่ทำพิธีถวายพระเพลิงเนี่ยนะตัวแทนเจ้ามัลละก็จุดไฟนะที่เชิงตะกอนที่จิตตาคารนะที่เชิงตะกอนนะแต่ก็ไม่อาจจะติดไฟได้นะทั้งที่ก็ทำตามนะพระอานนท์เถระว่าจะทำอย่างไรกับพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอานนท์ก็แนะนำนะให้นะห่อพระองค์ด้วยผ้าใหม่ซับด้วยสำลีนะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยนะทับแล้วทับอีกทับแล้วทับอีกจนกระทั่งหมดไป500คู่แล้วก็เชิญร่างของสรีระของพระองค์เนี่ยนะลงในนะในรางนะแล้วก็เติมน้ำมันนะแล้วก็ตั้งอยู่บนจิตตคาทานที่นะทำด้วยนะไม้จันทร์และของหอมทุกชนิดเลยนะนะของทุกชนิดแล้วก็ทำการนะถวายพระเพลิงแต่ไฟไม่ติดมันมีเหตุนะมันมีเหตุพระอนุรุทธะนะพระอรหันต์ที่นะเอตตทัคคะทางด้านจักษุทิพย์นะเราก็เห็นด้วยจากสุทธิว่าอ๋อมีเทวดานะเทวดาก็นะมีความตั้งใจรอให้พระมหากัสสปะกับคณะสงฆ์ที่ตามมาอีก500รูปเนี่ยซึ่งกำลังเดินทางมานี่ยังเดินทางมาไม่ถึงนะรอให้พระเถระพระมหากัสสปะมาถึงก่อนนะก็เลยนะบันดาลให้ไฟเนี่ยจุดยังไงก็ไม่ติดนะนะในประวัติบอกว่าเทวดาก็เป็นเคยเป็นอุปถากนะของพระมหาเถระนะจึงต้องการให้พระมหาเถระนี่มาอยู่ในพิธีด้วยนะนอกจากมีคฤหัสถ์แล้วก็ต้องมีคณะสงฆ์มาอยู่ด้วยเนาะนะพอพระมหากัสสปะกับนะพระเถระ500รูปมาถึงนะมาถึงก็ทำพิธีจุดไฟก็ติดเลยนะด้วยอำนาจของเทวดาซึ่งแสดงว่าพระมหากัสสปะนี่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญนะเป็นประธานในวันนั้นด้วยแล้วพระมหากัสสปะนี่นะก็เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์ในการทำสังฆายนาครั้งที่หนึ่งนะหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้ว3เดือนนะนะ3เดือนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะเรื่องราวหลังจากที่นะถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะกษัตริย์มัลลก็เลยเก็บนะเก็บพระสบนภาษารีริกธาตุทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้ในเมืองกุสินารานะส่วนพวกอัฐบริการต่างๆก็ไปไว้ตามเมืองต่างๆนะเช่นพระไตรจีวรไปไว้ที่นะปฏิฐานที่แคว้นคันธาระแคว้นคันธาระนี่ปัจจุบันก็คือประเทศปากีสถานนะซึ่งเราจะเห็นว่าประเทศปากีสถานนี่ก็เป็นประเทศเมืองพุทธนะเป็นประเทศเมืองพุทธส่วนบาทก็อัญเชิญไปประดิษฐานที่เมืองปาตาลีบุตรอันนี้อยู่ในประเทศอินเดียนะประเทศอินเดียหลังจากที่ถวายพระเพลิงเรียบร้อยเก็บพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหกษัตริย์เมืองต่างๆนี่มารู้มาทราบข่าวที่หลังนะเพราะสมัยก่อนการสื่อสารไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้แป๊บเดียวรู้เลยสมัยก่อนต้องโอ้โหต้องบอกข่าวกันไปกว่าจะไปถึงตามแคว้นต่างๆนี่ใช้เวลานานกษัตริย์ต่างๆก็รู้ก็มาเลยนะส่งตัวแทนมาเลยมาขอนะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจะเอาไปให้นะประชาชนในเมืองของตนเนี่ยสักการะบูชานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พูดง่ายๆก็ท่านก็เผยแผ่ไปทุกเมืองนะประชาชนก็เป็นที่รู้จักเนาะแต่ปรากฏว่ามรกษัตริย์นี่ไม่ยอมแบ่งนะไม่ยอมแบ่งจะเก็บไว้นะฝ่ายเดียวไม่ยอมแบ่งเลยนะเหตุการณ์ก็แบบนะเกือบจะบานปลายนะแต่ก็ถือว่าเป็นบุญของพระศาสนาก็มีพราหมณ์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะชื่อว่าโทนนพราหม
โทนพราหมณ์นี้ก็พูดง่ายเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่ที่มีปัญญานะมีปัญญาก็มาทําเป็นตัวกลางนะคอยไก่เกลี่ยนะคอยไก่เกลี่ยก็เลยนะประกาศว่านะยกนะยกคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือบรมศาสดาของเราเนี่ยนะทรงสรรเสริญขันตินะและสรรเสริญสามัคคีธรรมนะการที่เราจะมาทะเลาะกันนะมาทะเลาะกันมหาประหารกันเพื่อแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะหาคนไม่มันไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของนะพระพุทธศาสนานะโทนพราหมณ์ก็ทำหน้าที่ไกลเกลี่ยในที่สุดนะกษัตริย์แคว้นต่างๆนะรวมทั้งนะเจ้ามรกษัตริย์กรุงกุสินาราก็ยอมตกลงนะโอเคนะก็เห็นแก่นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านเคยสั่งสอนไว้ให้สามัคคีกันนะก็เลยแบ่งเป็น8ส่วนนะแบ่งพระสรีพระบรมสารีริกธาตุเป็นแบบ8ส่วนแล้วก็นะน้อมนำไปเคารพบูชาก็ไปสร้างนะเจดีย์นะไปสร้างเจดีย์นะตามเมืองต่างๆของตนนะก็เป็นที่สักการะบูชานะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นะเป็นเหตุการณ์นะในช่วงที่มีการถวายพระเพลิงนะนะพุทธสิริละของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาจารย์ก็ประทับใจนะประทับใจใช่ไหมประทับใจโทนพราหมณ์นะประทับใจโทนพราหมณ์ที่สามารถนะใช้ปัญญาเฉียวฉลาดแก้ไขปัญหาทำให้ทุกคนนะได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุด้วยสันตินะรักกันเพราะเรานะเป็นสาวกของพระบรมศาสดาองค์เดียวกันนะพระองค์ทรงสรรเสริญขันติและสามัคคีธรรมนะพระองค์ทรงปรารถนาที่จะเห็นความรักความสามัคคีของพุทธบริษัทนะอย่างที่พวกเราเคยได้ยินนะว่าสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขนะเนี่ยนึกถึงยุคนี้สมัยนี้นะนะผู้ที่นับถือพุทธศาสนานี่ก็มีไปทั่วโลกนะแม้พุทธบริษัทจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งจริตอัธยาศัยต่างๆนะแม้จะแตกต่างกันเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะนะหากแต่เราก็เป็นชาวพุทธเหมือนกันนะเป็นชาวพุทธเหมือนกันมีพระบรมศาสดาองค์เดียวกันนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะจริงๆความแตกต่างกันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหามันไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวนะความแตกต่างก็คือความสวยงามนะเป็นความสวยงามคือจะเป็นประโยชน์ไงจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในเมื่อเราสามารถนำพุทธศาสนาไปขยายไปตามจะเป็นเชื้อชาติต่างกันนะขนบธรรมเนียมภาษาต่างกันก็ตามเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่ศาสนาให้กว้างไกลออกไปนะส่วนมวลมนุษยชาติทั่วโลกนะอย่างไม่เลือกชนชั้นวรรณะเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์นะเพราะว่าที่สุดแล้วนี่มวลมนุษยชาติก็เป็นอะไรนะพระบรมศาสดาบอกเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะเป็นเหมือนพี่น้องนะท้องเดียวกันเดี๋ยวมาชม MV นะเป็นเหมือนพี่น้องท้องเดียวกัน
ชั่วคราวไม่ช้าก็ต้องจากไปควรศึกษาว่าเราเป็นใครชีวิตเริ่มต้นจากไหนเมื่อถึงคราจากไปจะได้ไม่เสียดายชีวาชีวิตต้องเรียนรู้แสวงหาเพื่อพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางเพื่อก้าวศึกษาความรู้ภายในความรู้อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ทุกคนเริ่มต้นหยุดใจไว้บนเส้นทางสายกลางจะพบความสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายแม้มีความเชื่อหลากหลายเมื่อเข้าถึงธรรมกายสุดท้ายจะรู้ว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเราก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันยิ่งเมื่อไรเราปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมไปเข้าถึงธรรมภายในไปเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยืนยันเลยว่าเราเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเนาะก็วันอัฐมีบูชานะคือวันพรุ่งนี้นะส่วนใหญ่ชาวพุทธก็จะทำบุญตักบาตรนะเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะบางที่ก็วิปัสสนาศีลแล้วก็ระลึกถึงนะพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพรุ่งนี้เราก็สั่งสมบุญกันเนาะแล้วพวกเราก็คงจำได้นะนะก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานท่านก็นะสั่งดีคณะสงฆ์ไว้นะว่าเมื่อท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยท่านก็ให้พระธรรมและวินัยใช่ไหมนะเป็นศาสดาแทนพระองค์นะอันนี้พวกเราคงจำกันได้แล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่พระสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทำแบบนี้เนาะทำแบบนี้นะให้คำสอนพระธรรมวินัยนี่เป็นศาสดาแทนตัวพระองค์แล้วก็โดยเฉพาะหลักธรรมที่สำคัญนะหลักธรรมที่สำคัญที่พระองค์ท่านตรัสสอนไว้ซึ่งถือว่าเป็นนะปฐมเทศนานะในธรรมจักรที่ตัดเรื่องของอริยสัจ4นะอริยสัจ4แล้วก็อริยมรรคองค์8ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากให้พวกเราได้ให้ความสำคัญอย่างมากๆเลยนะให้ความสำคัญอย่างมากๆเลยเพราะว่านะโดยตลอดชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านตรัสสอนเรื่องนะเรื่องทุกข์แล้วก็นะวิธีการที่จะทำให้พ้นทุกข์อันนี้ถือเป็นเรื่องหลักเลยนะนะเพราะเป้าหมายของท่านคือต้องการที่จะโปรดสัตว์โลกนะนะให้พ้นจากวังวนในวัฏสงสารนะซึ่งเต็มไปด้วยห้วงทุกข์ทั้งหลายเนี่ยให้พ้นนะนั้นพระองค์ตรัสสอนเรื่องหลักๆก็คือเรื่องทุกข์กับนะวิธีการที่จะทำให้ชาวโลกเนี่ยพ้นทุกข์ซึ่งก็อยู่ในอริยสัจ4นะงั้นบทนี้เป็นบทที่สำคัญมากๆเลยนะเป็นบทที่เราต้องศึกษาไว้ให้ดีนะอริยสัจ4
ื่องความจริงอริยสัจสี่นี่กว่าจะได้มานี่ไม่ใช่ง่ายๆนะก่อนมันจะตรัสรู้ธรรมนะเข้าถึงนะความจริงอันประเสริฐสี่ประการอริยสัจสี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะองค์ต้องนะสั่งสมบุญสร้างบารมีฝึกฝนตนเองนี่มาทับทบนับพบนับชาติไม่ถ้วนนะ20ประสงค์กระแสมักกามหากัปนะต้องปฏิบัตินะตามแนวทางนี่แหละตามแนวทางนะอริยมรรคมีองค์8นี่แหละกว่าที่จะฝึกฝนตนเองจนกระทั่งนะกายวาจาใจสงบจนกระทั่งนะมาปฏิบัติธรรมใจหยุดนิ่งจนกระทั่งหมดกิเลสถึงจะมาตัดสรู้นะตัดสรู้อริยสัจ4นะสุดท้ายก็หมดกิเลสเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้งั้นอริยสัจ4นี่ไม่ได้มาง่ายๆนะอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8นี่ไม่ได้มาง่ายๆนะให้เราได้ตั้งใจศึกษาให้ดีนะแล้วก็คงจะคุ้นอยู่แล้วนะอริยสัจ4ก็ประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะสี่ประการนี้นะซึ่งถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าเราพิจารณาโดยปัญญาของเราก็พิจารณาแบบนะโดยใจที่ละเอียดระดับหนึ่งของเราพอจะรู้ว่าอ๋อทุกเนี่ยคือนะความไม่สบายกายความไม่สบายใจนะอันนี้ก็เรียกว่าทุกนะเนี่ยแล้วก็เหตุที่ทำให้เกิดทุกนะเหตุที่ทำให้เกิดทุกพระเจ้าก็เมื่อสอนเรื่องรู้เรื่องทุกข์แล้วเนี่ยเราต้องสาวไปหาเหตุว่าเอ๊ะและอะไรล่ะมันทำให้เกิดทุกข์นะพระเจ้าก็สอนก็คือสมุหัสไทยนี่แหละนะเหตุที่เกิดทุกข์ก็คือตัณหาไงตัณหากิเลสตัณหาต่างๆโดยมีตัณหาเป็นตัวนำเลยความอยากนี่แหละความอยากที่ประกอบไปด้วยอวิชชาคือความไม่รู้นี่แหละเป็นตัวนำเนี่ยเป็นตัวนำที่ทำให้คนเรานี่เกิดความทุกข์เนาะนะแล้วก็นะต่อไปก็เป็นนิโรธนะนะเราจะดับตัณหาได้นะนิโรธก็คือการดับทุกข์ความดับทุกข์ก็คือต้องดับตัณหาให้หมดไปอันนี้ก็เรียกว่านิโรธนะส่วนมรรคก็คือข้อปฏิบัตินะข้อปฏิบัติให้ถือความดับทุกข์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมรรคนะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วอริยสัจ4นี่ต้องบอกว่าจะเข้าถึงอริยสัจ4ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เข้าถึงในวันตรัสรู้เนี่ยนะจะต้องนะฝึกฝนตนเองขัดเกลาตัวจิตใจตัวเองจนกระทั่งหมดกิเลสนะนะหมดกิเลสเบาบางนะจนกระทั่งมีดวงตาเห็นธรรมอ่ะเกิดธรรมประจักษ์ถึงจะเกิดญาณทัสสนะนะถึงจะเห็นอริยสัจ4นะจริงๆตามที่พระองค์เห็นแต่ความเข้าใจของเราณตอนนี้เนี่ยเข้าใจไม่เท่าท่านนะแต่อริยสัจ4นี่นะอริยมรรคมีองค์8อันนี้เนี่ยนะมันสามารถทำให้เราพ้นทุกข์ในระดับที่เป็นโลกิยะก็คือระดับที่เรายังนะเสวยกามสุขนะตลอดจนไปถึงระดับอะไรสมาธิสุขสุขจากสมาธิจนกระทั่งสุขจากนิพพานนะคือมันสามารถที่จะใช้ให้เราพ้นทุกข์ตั้งแต่ระดับเราเป็นชาวโลกทั่วๆไปนะปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติตามยมก8ก็จะได้พ้นทุกข์ไประดับหนึ่งเมื่อเราปฏิบัติอริยมรรคองค์8นะนะรอบแล้วรอบเล่าขัดเกลากิเลสตัวเองรอบแล้วรอบเล่าแล้วเนี่ยสุดท้ายเมื่อไหร่กิเลสเราเบาบางมากๆนั่นแหละเมื่อนั้นแหละเราก็จะนะเข้าถึงอริยสัจ4นะลึกซึ้งตามที่พระองค์เข้าถึงนะอย่างเรื่องของทุกข์เนี่ยความเกิดเป็นทุกข์ยังไงดีเราก็คงจะมองไม่ออกนะนี่เราเกิดมาก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนี่นะจริงไหมเราพูดถึงตัวเราเองนะเกิดเป็นทุกข์ไหมก็ไม่เห็นทุกข์อะไรนะเกิดมาจริงๆแล้วมันทุกข์มากเลยแต่เราลืมไปหมดแล้วนะลืมไปหมดแล้วตอนเกิดมาเราลืมไปหมดแล้วจริงๆมันทุกข์มากนะตอนเกิดอยู่ในท้องเนี่ยอยู่ในท้องแม่อยู่ในที่มืดนะตลอด9เดือนเนี่ยโอ้โหขยับเนื้อขยับตัวก็ไม่ได้อึดอัดครับแคบนะในนั้นก็จะมีทั้งของดีของเสียนะไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาในคันแมนบานะจริงๆมันมีทุกข์มากแต่เราลืมไปหมดแล้วนะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านนะ
ในธรรมจักขุญาณทัสสนะก็เห็นไงอ๋อมันเป็นทุกข์หรือแม้ตอนแก่นี่ตอนแก่ตอนเจ็บนี่โอเคพอจะรู้ว่าทุกข์แต่บางคนแก่แล้วยังไม่คิดว่าตัวเองเป็นทุกข์นะตอนเจ็บนี่พอจะรู้นะแต่ตอนตายนี่เอ๊ะทุกข์ยังไงตายก็คือตายนะพวกเราก็ตายแล้วก็คือจบแต่จริงๆนะชีวิตหลังความตายก็มีอีกนั่นมันเป็นทุกข์นะพวกเราไม่รู้แต่พระองค์เมื่อเข้าถึงธรรมมีธรรมจักขุญาณทัสสนะท่านเห็นท่านรู้นะงั้นเนี่ยนะคนในโลกเนี่ยยังไม่รู้จักทุกข์จริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านรู้จักทุกข์จริงนะรู้จักทุกข์จริงก็เลยนะเมตตาปรารถนาดีชาวโลกอยากให้ชาวโลกได้พ้นทุกข์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรานะนะถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์นะเราก็ปฏิบัติตามอริยมรรคในองค์8นะเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์อริยมรรคในองค์8ก็พระอาจารย์ก็ได้นะแนะนำไปแล้วนะนะในรายการนี้ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์นะนะที่ผ่านไปวันนี้สรุปอีกทีก็ได้นะด้วยชาร์จแผ่นดีนะเนี่ยเนี่ยคนเราก็ประกอบด้วยกายกับใจนะเราอบรมกายให้สงบให้เรียบร้อยด้วยศีลนะอบรมใจให้สงบให้นิ่งด้วยสมาธิและปัญญาเนาะซึ่งถ้าขยายความออกมานะศีลสมาธิปัญญานี่ก็คือไตรสิกขานะขยายมาก็เป็นอริยมรรคในองค์8นะตั้งแต่เราต้องมีความเห็นถูกก่อนเมื่อเราเห็นถูกนะเช่นเห็นว่านะกฎแห่งกรรมมีจริงนรกสวรรค์มีจริงนะเราเห็นถูกอย่างนี้เราก็คิดถูกนะคิดถูกนะคิดไม่เบียดเบียนเขาคิดไม่โลภไม่พยาบาทนะไปก่อเวรก่อกรรมเดี๋ยวจะไปตกนรกนะเราต้องคิดถูกคิดถูกจะพูดถูกทำถูกประกอบอาชีพถูกเพียรที่จะทำถูกไอ้ไม่ดีก็ไม่ทำมันนะในที่สุดเมื่อเราทำดีมาตลอดนะทั้งกายวาจานะทำดีมาตลอดปุ๊บจิตใจเราก็สงบไงสงบถึงเวลาจะนะเราก็มีสติมากขึ้นนะระลึกถูกแล้วถึงเวลาเรามีสตินะถึงเวลาเราทำใจให้สงบนะทำใจให้ตั้งมั่นก็จะตั้งมั่นโดยง่ายก็เป็นสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นถูกนะสัมมาสมาธิก็คือเอาใจตั้งมั่นไว้ในตัวนะอย่างนี้เข้านะพอเรามีสัมมาสมาธิใจเราสงบนิ่งใสสว่างก็จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะตามความใสสว่างของใจนะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไปเห็นนะภพ3นะไปเห็นอย่างนี้แล้วนี่ก็จะทำให้เรามีความเห็นถูกยิ่งขึ้นไปอีกนะยิ่งขึ้นไปก็จะมีความคิดถูกพูดถูกทำถูกประกอบอาชีพถูกนะมีความเพียรถูกนะเป็นอีกรอบแล้วรอบเล่านะยิ่งแน่นยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นนะก็จะทำให้เราทำไปแล้วเนี่ยสุดท้ายใจเราก็ขัดเกลากิเลสใจสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นสุดท้ายก็สามารถที่จะนะเข้าถึงนะเข้าถึงธรรมได้มีดวงตาเห็นธรรมได้นะซึ่งวิธีการในการปฏิบัติ นะให้เกิดอริยมรรคมีองค์8ได้สมบูรณ์เนี่ยนะแล้วก็ต้องมีกัลยาณมิตรนะนะมีกัลยาณมิตรคอยให้คำแนะนำอย่างที่พวกเราเป็นทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องมีกัลยาณมิตรนะตอนสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรนะพวกเราก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรแล้วพวกเราก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับนะคนรอบข้างคนทั่วไปนอกจากเป็นกัลยาณมิตรทำหน้าที่กัลยาณมิตรหรือมีกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยนะตัวเราเองก็ต้องเขาเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการต้องคิดเป็นไงนะคิดเป็นการจะคิดเป็นคิดดีไม่ดีคิดเป็นไม่เป็นเนี่ยมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ใจใสใจใสมากมันก็เห็นชัดเจนใจใสน้อยก็นะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะงั้นจะใจใสมากใสน้อยมันก็ต้องมีการสวดมนต์นั่งสมาธิเนาะนะเป็นจุดเริ่มต้นนะเนี่ยสำคัญนะถ้าใสมากก็จะนะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วพิจารณาแล้วเออมันดีนะมันดีแล้วก็ตัดสินใจนะเออนี่มันถูกต้องเราก็เป็นสัมมาทิฏฐินะแล้วก็ว่ากันต่อไปนะคิดถูกพูดถูกทำถูกอย่างนี้จะคิดถูกจะพูดถูกทำถูกประกอบอาชีพถูกเนี่ยนะ
ั้งที่แล้วก็บอกแล้วว่าก็ต้องฝึกนะฝึกตัวของเรานะฝึกที่จะรับผิดชอบนะนะรับผิดชอบในการนะฝึกนิสัยของเราด้วยการผ่านนะผ่านกิจวัตรกิจกรรมของเราด้วยการทำความสะอาดจัดระเบียบนะเพราะนี่เป็นเรื่องพื้นฐานเราต้องรับผิดชอบนะเราฝึกความรับผิดชอบฝึกทำในสิ่งที่ถูกต้องบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยนะจิตใจเราก็จะเข้มแข็งเพราะเราไม่ได้ทำอะไรตามใจตัวเองนะจิตใจเข้มแข็งเดี๋ยวก็จะรักษาศีลในเรื่องของสัมมาวาจาก็ดีในเรื่องของสัมมากัมมันตาก็ดีในเรื่องของสัมมาชีวะก็ดีก็ทำให้เราทำถูกต้องนะศีลของเราหรือนะมรรคของเราก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นบทฝึกนะบทฝึกในะเรื่องของสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเราก็สวดมนต์นั่งสมาธินะฝึกสติฝึกใจของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอันนี้ก็จะทำให้อริยมรรคมีองค์แปดของเราเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็นะไปถึงเป้าหมายตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้นะตั้งใจให้พวกเราได้นะฝึกผ่านอริยมรรคองค์แปดตรงนี้กันอันนี้ก็เป็นย่อๆนะพวกเราก็ได้นำไปปฏิบัติกันยิ่งเราฝึกได้มากเท่าไหร่นะขจัดความอยากขจัดกิเลสของเราได้มากเท่าไหร่ความสุขก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นเมื่อไหร่เราขจัดนะกิเลสขจัดตัณหาความอยากของเราเนี่ยหมดไปเลยนะเมื่อนั้นเราก็พบสุขนิรันดร์นะก็คือพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนาะอันนี้พวกเราชาวพุทธก็ต้องนะฝึกฝนตนเองนะผ่านอริยมรรคมีองค์8นะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะชีวิตเราก็ได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเกิดเป็นชาวพุทธได้เปรียบนะได้เปรียบเพราะเรานะมีข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะแล้วก็จะได้ความสุขอย่างแท้จริงเดี๋ยวมาชมวิดีโอของนะหลวงพ่ออัตตชีโวนะท่านพูดถึงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยออกฤทธิ์เมื่อไหร่นะเดี๋ยวมาชมกันธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้บุญสักขนาดไหนยังไงนี่ก็ถามตัวเองง่ายๆว่าตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติมาแล้วนะได้แก้ไขนิสัยที่ไม่เข้าท่าของตัวเองไปนะได้สักเท่าไหร่แล้วไม่ต้องนิสัยอะไรมากแค่กินนอนตื่นแม้แต่ขับถ่ายนะเป็นเวล่ำเวลาให้สุขภาพดีแล้วหรือยังนี่เป็นตัวอย่างนะแล้วในการปฏิบัติยังไงเสียขั้นต้นชาวพุทธรู้หมดแล้วเราได้ทำแล้วหรือยัง3เรื่อง1เช้าใดยังไม่ได้ให้ทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าวนี่เอาง่ายๆกันอย่างนี้ทำทานเป็นเสบียงข้ามภพข้ามชาติก่อนเป็นหลักประกันว่าเกิดไปอีกกี่ชาติเบื้องหน้าไม่จน 2. วันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านไม่รู้จะไปสมาทานไปขอศีลกับใครพระที่ห้อยคอนั่นแหละอาราธนาใส่มือเลยตั้งนะโมทั้ง3จบเอาว่ารับศีลไปทีละวันละวันแล้วให้มันข้ามวันให้ได้อย่างนี้ก็เปลี่ยนนิสัยเยอะแล้วนะถ้าจะให้ดีกว่านั้นอีกก่อนนอนสวดมนต์อีกสักจบหนึ่งเพื่อให้ใจใสๆพอใจใสๆดีแล้วก็จะได้ทบทวนตัวเองว่าวันนี้ไปเผลอทำบาปอะไรหลุดมาบ้างหรือเปล่าไปกระทบกระทั่งใครไว้บ้างหรือเปล่าถ้าไปกระทบกระทั่งใครเข้าๆนี่ถ้ามีโอกาสขอโทษได้รีบโทรไปขอโทษซะนะอย่าให้โกรธอย่าให้แค้นเคืองกันข้ามคืนมันไม่ดีจับหลักเอาไว้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะออกฤทธิ์ออกเดชทรงอนุภาพต่อเมื่อรู้แล้วนำมาปฏิบัติฝากไว้เด สาธุหลวงพ่อท่านย้ำนะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่นะจะออกฤทธิ์ก็เมื่อเ
เราธรรมะนั้นมาปฏิบัตินะจะเป็นอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8ก็ตามเนี่ยเราต้องมาปฏิบัตินะถึงจะเกิดผลนะถ้ารู้อย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลวันนี้ก็เลยมีตัวอย่างนะตัวอย่างนะคุณพระสิทธิ์สุวรรณพิทักษ์นะท่านเป็นข้าราชการบำนาญครูนะแต่เดิมท่านก็ชีวิตท่านก็พอสมควรเลยนะพอสมควรนี่ไม่ถึงว่าเอาเรื่องทีเดียวแต่สุดท้ายท่านก็เอาธรรมะมาปฏิบัตินะจนกระทั่งชีวิตครอบครัวท่านดีขึ้นเดี๋ยวมาชมกันนะผมเนี่ยต้มเหล้าขายสุราเถื่อนเราก็ต้องชิมด้วยทั้งกินทั้งขายต้มกี่ครั้งก็เมากินเหล้าเมายาแม่ทุกสิ่งอย่างพ่อแม่ผมก็ไม่รู้หนังสือแต่แม่ผมคิดว่าตั้งใจเรียนนะลูกนะจะได้ไม่ลำบากเหมือนแม่พ่อแม่ก็ต้มเหล้าขายส่งลูกเรียนมาผมเนี่ยเป็นครูเราก็ได้แต่สอนคนอื่นก็ไม่เคยสอนตัวเองเลยนะว่าต้องอย่าฆ่าอย่ารักศีลห้าข้อเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องราวมีพี่6คนผมเป็นลูกคนเล็กรับราชการหมดเลยนะครับพอหลังจากพ่อแม่ตายเงินเดือนน้อยก็ไม่รู้จะทำไงที่จะเอาโฉนดเนี่ยให้มีค่าได้ก็เลยให้ทนายจัดการตั้งเป็นผู้จัดการมรดกศาลก็ให้ขึ้นศาลเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็มาประกาศเดือนนึงมีใครมาขัดแย้งผมก็ได้เป็นผู้จัดการมรดกผมจะไปขายก็ได้ไปจำนองก็ได้ไม่มีใครรู้เลยครับเอาโฉนดเนี่ยซึ่งเป็นของมรดกเอาไปกู้นอกระบบก็เลยไปกู้เงินมา 400,000 ก็ไปใช้หนี้นู่นนี่นั่นหลังจากนั้นก็หายไปไหนหมดเลยครับโดนโกงครับทีนี้มันก็ทุกข์สิครับเพราะว่าโฉนดเนี่ยมันเป็นของมรดกผมดำเนินชีวิตไปพลาดมันเหมือนกับเราโกงพี่น้องอ่ะเพราะผมไม่ได้บอกใครเลยครับมันนั้นไม่มีใครรู้มันเหมือนผมขโมยของในบ้านผมก็คิดเงินเดือนก็น้อยแล้ว 400,000 จะเอาเงินที่ไหนไปถ่ายโดนโกงคิดสั้นจะฆ่าตัวตายโชคดีที่ผมมีกัลยาณมิตรท่านก็ชวนอาจารย์ไปวัดไหมผมก็ได้โอกาสในนั้นจะตายว่าไปวัดสักครั้งไปเอาบุญท่านบอกว่าวัดพระธรรมกายผมก็ไม่รู้ว่าวัดพระธรรมกายอยู่ที่ไหนปฏิห้าก็มีรถตู้มารับหน้าบ้านผมก็ได้มาครบเลย4คนลูกสาว2คนผมก็ได้ฟังเทศจากหลวงพ่อผมก็ได้สติเราจะตายทำไมวะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ไม่แน่เราอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ผมก็เปลี่ยนความคิดนี่ครับเป็นจุดพลิกผันชีวิตเลยพี่ชายผมพูดดีมากบอกว่าไอ้น้องทำหายไปแปลงนึงก็ไม่เป็นไรผมก็ได้คำสอนจากหลวงพ่อเนี่ยนะเราทำมันก็เกิดกับตัวเราเองก็ยังโชคดีที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราก่อนครูไปเรียนรู้มาครูไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครูเอาวิชาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละไปบอกนักเรียนใครทำใครได้สอนให้เขารู้คุณค่าของชีวิตว่าการที่เราได้เกิดมาเนี่ยมันยากเหลือเกินมีมนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำความดีได้ชวนครูให้มารู้เรื่องราวเหล่านี้มีวิสตากี่ครั้งบอกว่าชวนเด็กมาวัดชวนบวชเนนก็ทำทุกอย่างเด็กก็ดีนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงเขาก็ไม่ดื่มน้ำเมาผมก็ใช้คำพูดว่าเพื่อนดื่มเราไม่ดื่มแล้วก็มาวันอาทิตย์ต้นเดือนแม่บ้านผมก็จะทำกับข้าวมากินกันในรถเป็นครอบครัวที่ดีอ่ะมันเหมือนกับเราได้รอดชีวิตมาผมก็ชวนให้คนอื่นมาวัดจัดรถทุกเดือนเป็นต้นแบบของตัวเองให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นหลวงพ่อบอกบวชบูชาธรรมมหาปุจจนีอาจารย์ก็บวชมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมจากเคยเที่ยวดื่มกับเพื่อนเดี๋ยวนี้เราไม่ดื่มได้เงินจากบำนาญครูซื้อที่ดินไว้ตอนนี้ก็ทำบ้านจัดสรรอสังหาริมทรัพย์สร้างหลังแรกเสร็จก็ขายตอนนี้กำลังสร้างหลังสองเริ่มชีวิตใหม่ว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จของชีวิตในรูปเป้าหมายของชีวิตเราเกิดมาสร้างบารมีบุญเนี่ยก็จะสั่งสมเป็นบารมีมันพลิกผันมากไม่น่าเชื่อว่ามีรถคันเป็นล้านขับได้มีเงินใช้มีความสุขแล้วก็ได้รู้ว่าโอ้สีเลนะสุขติญาณสีผู้ที่มีศีลก็มีความสุขสีเลนะโภคสัมมาตาผู้ที่มีศีลก็จะมีโภคทรัพย์เงินทองมาก็ได้มาทำบุญเลี้ยงพระได้ปฏิบัติธรรมก็มีความสุขอย่างนี้ครับก็น่าปลื้มนะน่าปลื้มเคยมิตรนะพระสิทธิ์สุวรรณพิทักษ์นะข้าราชการบำนาญครูนะขอโมทนาบุญนะสาธุ
ฟังเรื่องราวในชีวิตแล้วเนี่ยถ้าไม่เจอกัลยาณมิตรนี่ลำบากนะอาจจะฆ่าตัวตายไปแล้วก็ได้นะนี่เจอกัลยาณมิตรแล้วก็นะหันมานะทำในสิ่งที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะผ่านจากพระอาจารย์หลวงพ่อนะมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจนในที่สุดก็สามารถที่จะพลิกชีวิตนะให้ร้ายกับกลายเป็นดีได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราเนาะนอกจากคำสอนนะในเรื่องของอริยสัจสี่และยมบีองแปดแล้วเนี่ยก็มีธรรมะบทหนึ่งซึ่งมันต้องบอกเป็นธรรมะที่สำคัญมากเลยโดยเฉพาะในยุคนี้เนาะนะบทนั้นคือกัลยาณมสูตรนะอันนี้ก็พูดไปหลายรอบวันนี้ก็ขอย้ำเรื่องกัลยาณมสูตรอีกรอบหนึ่งนะว่าเป็นธรรมะที่นะจะเป็นหลักให้เราตัดสินใจว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรโดยเฉพาะในยุคนี้นะยุคที่มีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยธรรมะบทนี้ก็เกิดจากการที่นะชาวกัลยาณมเนาะนะหมู่บ้านที่ชาวกัลยาณมอยู่นี่มักจะมีคนที่นะเป็นจารัตถิความเชื่อต่างๆมากมายเลยจะแวะมาที่นี่บ่อยแล้วก็จะมาสรรเสริญลัทธิของตัวแล้วก็นะมาดูหมิ่นลัทธิคนอื่นความเชื่ออื่นจนกระทั่งชาวกัลยาณมนี่แบบคงจะมึนตึ๊บนะจะเชื่อใครดีเนาะนะจารัตถิก็ว่าตัวของตัวเองดีคนนั้นไม่ดีสุดท้ายก็เลยมาถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยนะให้หลักนะว่านะให้หลักว่าอะไรมันควรเชื่อไม่ควรเชื่ออย่างไรนะให้ทำอย่างไรก็เลยบอกถึงว่าสิ่งที่ไม่ควรเชื่อสิบประการนะก็คืออย่าเพิ่งเชื่อโดยการฟังตามกันมานะฟังต่อๆกันมาจะเพี้ยนได้เนาะนะสองอย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเล่าสืบกันมานะจริงๆเนี่ยความรู้จากในอดีตนะส่งทอดกันมาอาจจะเป็นความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้อันนี้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือนะข่าวเล่าลือทุกนี้ก็เยอะนะนะฟังข่าวแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะอ้างอิงคัมภีร์ตำราต่างๆนะเพราะว่าตำราอาจจะจำมาผิดก็ได้นะจะให้ดีต้องไปค้นเองเลยไปดูเองเลยอันนี้ถึงจะเชื่อได้อย่าเพิ่งเชื่อเพราะคิดเอาเองนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะนะเพราะความคิดของเราอาจจะผิดก็ได้อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าการอนุมานหรือคาดคะเนเอาเพราะสิ่งที่เขาคาดคะเนนี่มันไม่แน่เช่นเมฆคึ้มมาดูแล้วฝนน่าจะตกนะก็ไม่แน่เสมอไปนะมีลมมาแรงๆฝนไม่ตกก็มีอันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นตามอาการที่ปรากฏนะเห็นที่เราเห็นนี่แหละเห็นจริงแต่ที่เห็นนี่มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะเช่นเห็นของท้องโตนี่อาจจะไม่ได้เกิดจากเขาเป็นตั้งครรภ์ก็ได้อาจจะเป็นโรคก็ได้อันนี้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะหรืออย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นต้องตรงกับความเห็นของตนที่มีแต่เดิมนะอันนี้ก็ไม่แน่ก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดควรเชื่อถือนะอาจจะมีฐานะนะแต่งกายดีบุคลิกดีดูน่าเชื่อถือจริงๆแล้วก็นะอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้อันนี้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อสุดท้ายก็อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูของเรานะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะครูเรายังไม่หมดกิเลสนะอาจจะมีโอกาสนะผิดพลาดได้หรือว่าไม่ถูกต้องได้อันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านไม่ได้ให้ไม่ให้เชื่อนะแต่ก่อนจะเชื่อเนี่ยนะก่อนจะเชื่อเนี่ยก็ต้องพิจารณาก่อนนะพิจารณาดูให้ดีก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นยังไงถ้าไม่ดีพิจารณาแล้วไม่ดีเป็นอกุศลมีโทษก็นะก็ละเสียก็คือไม่ไปทำไม่ไปเชื่อถ้าดีเป็นกุศลมีไม่มีโทษก็ทำตามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้อิสระทางความคิดนะให้เราพิจารณาแล้วค่อยเชื่อนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราในยุคนี้นะซึ่งมีข่าวสารข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะพอเราพิจารณาหาเหตุผลแล้วเนี่ยต้องทำใจเป็นกลางๆนะทำใจเป็นกลางๆนะใจให้สายกลางๆใจ
ถ้ายิ่งใจเป็นกลางๆใจใสเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะตัดสินใจได้ถูกต้องมากเท่านั้นนะงั้นก็ย้อนกลับไปที่เดิมนะใจจะใสใจเป็นกลางกลางได้เนี่ยก็ต้องนะสวดมนต์นั่งสมาธินะเราต้องสวดมนต์นั่งสมาธิบางทีเจออะไรแล้วนะตัดสินใจยากก็ใช้มือตัดสินใจไปทำใจให้สงบไปนั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจนะตรงนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนะถูกต้องมากที่สุดนะก็ช่วงนี้ก็นะเป็นช่วงที่เราก็มีทำหน้าที่กันอยู่นะทำหน้าที่กันอยู่ตรงที่เราก็เป็นผู้นำแสงสว่างออนไลน์นะนอกจากเราศึกษานะปฏิบัตินะแล้วก็นะได้ผลดีแล้วเนี่ยเราก็ทำหน้าที่เผยแผ่นะเป็นผู้นำแสงสว่างออนไลน์ซึ่งผู้นำแสงสว่างนี่สำคัญนะสำคัญมากเลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องนะช่วยกันทำหน้าที่ยิ่งชาวโลกยุคนี้กำลังมีความทุกข์อยู่เนี่ยนะเขาต้องการสิ่งดีๆในชีวิตนะสิ่งดีๆในชีวิตแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ธรรมนะในยุคออนไลน์ก็เผยแพร่ทางโซเชียลนะทางโซเชียลส่งข่าวสารกระแสดีๆกระแสเย็นๆออกไปนะกระแสดีๆกระแสเย็นๆออกไปทำหน้าที่ตรงนี้กันให้ดีเลยนะวันนี้ก็มีตัวอย่างนะตัวอย่างของผู้นำแสงสว่างออนไลน์นะเป็นความในใจของผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะผ่านช่องทาง TikTok นะมาฟังน้องกันสวัสดีค่ะชื่อใหม่นะคะหรือชื่อจริงชื่อว่าสุดารัตน์ บุญวันดีค่ะปัจจุบันรับบุญอยู่ที่หน่วยงานชมรมพุทธค่ะก็ปัจจุบันก็ทำออนไลน์ในแพลตฟอร์มของ TikTok นะคะก็ชื่อช่องว่าใหม่มีอีกแล้วก็มีจะแซ่ดไฮท้ายค่ะก็ยอดวิวในช่องของตอนนี้นะคะก็รวมก็ประมาณ1ล้านวิวได้ค่ะก็ถามว่าบริหารเวลายังไงใช่ไหมคะก็คือจริงๆก็ทำไปด้วยความสบายนะคะความสบายของเราแบบว่าสบายๆอย่างเงี้ยค่ะว่าเราไปรับบุญเนี่ยค่ะแล้วก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาค่อยมาคิดคอนเซ็ปต์แล้วก็มาพากเสียงแล้วก็ลงช่องทีหลังเนี่ยค่ะถามถึงแรงบันดาลใจนะคะก็บอกได้เลยว่ารู้สึกว่าวัดเราเนี่ยเวลาจัดงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดสิ่งดีๆไปให้ผู้คนเนี่ยก็จะถึงคนอาจจะยังไม่ถึงคนแบบว่ากลุ่มที่ภายนอกมากนักเนี่ยค่ะเป็นอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มอยู่อะไรค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำเครือข่ายเอาไว้เยอะมากนะคะข่าวสารที่เราต้องการที่จะส่งไปถึงเขาเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ถึงค่ะก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าเอ้ยเราลองทำแบบว่าสไตล์เราเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ตัดต่อดีเหมือนที่วัดนะคะก็แบบว่าลองลงไปอย่างเงี้ยเผื่อจะแบบว่าเอ้ยเพื่อนเราหรือว่ามีใครที่แบบเรารู้จักหรือว่าคนอื่นผู้มีบุญเนี่ยที่เขามาเห็นเนี่ยเขาจะได้มาเห็นความเขาจะได้ไม่เห็นจะไม่เห็นคลิปของเราเนี่ยค่ะจะได้ส่งต่อบุญไปได้จะได้เห็นความดีที่เราอยากจะแบ่งปันไปให้เขาอย่างเงี้ยค่ะก็ปลื้มมากเลยค่ะตั้งแต่ว่าทำคลิปหนึ่งแล้วคลิปนั้นเนี่ยค่อนข้างคลิปนั้นก็แมสนะคะคนดูประมาณ 800,000 900,000 อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแต่เด็กแบบว่าคนที่เขาเคยมาวัดอะค่ะเขาก็จะมาเม้นต่อลงมาส่วนก็จะเป็นผมเป็นเด็กดีสตาร์นี่ใช่วัดธรรมกายหรือเปล่าเงี้ยเคยไปบวชเนนเคยไปสวดมนต์บ้างเคยไปอะไรบ้างคือแบบเยอะแยะมากมายอะค่ะทำให้เรารู้สึกว่าโหยังมีคนกลุ่มนี้อยู่อะค่ะที่เราแบบว่าเอ้ยห่างหายจากเขาไปที่วัดไปทำเครือข่ายอะไรไว้แล้วห่างหายกันไปอย่างเงี้ยค่ะเขาเห็นคลิปเราเขาก็จะได้หวนมาถึงถึงวัดอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่ารู้สึกปลื้มนะแค่แบบว่าโพสต์คลิปเดียวแล้วคลิปนั้นอะอยู่ได้ตลอดอะค่ะให้ยิ่งคนมาดูยอดมันก็จะยิ่งเยอะๆเรื่อยๆค่ะแบบว่ามันถ้าเป็นบุญมันก็คือทับทวีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตามยอดวิวเนาะอันนี้ตามความเข้าใจนะคะก็รู้สึกปลื้มมากๆเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนค่ะคือเราก็ทำด้วยความ
สบายสบายของเรานะคะเวลาเราโพสต์คลิปก็หวังแบบว่าหวังถึงว่าสิ่งดีๆที่เราตั้งใจส่งต่อเนี่ยไปให้ถึงเขาประมาณนี้ค่ะก็ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของบุญได้ค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ค่ะเป็นเจ้าของบุญช่วยเผยแผ่งานโพสต์ศาสนาในรูปแบบต่างๆได้นะคะเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนค่ะก็ขอบคุณนะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับนะน้องใหม่นักเรียนมิตรสุดารัตน์วงวันดีนะน้องก็เก่งมากเลยนะนะคลิปบางคลิปของน้องเป็นแสนนะเป็นแสนบางคลิปว่าคนดูเกือบล้านนะถือว่าก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างออนไลน์นะช่วยงานวัดไปด้วยก็ทำหน้าที่แบ่งปันธรรมะเป็นผู้นำแสงสว่างออนไลน์ไปด้วยสุดยอดเลยนะโมทนาบุญด้วยนะสาธุนะเราก็สามารถมาเป็นผู้นำแสงสว่างออนไลน์กันได้นะกันได้ก็สุดท้ายรายการแล้วเนาะก็ขอให้พวกเรานะได้นะสั่งสมบุญกันไปทุกวันนะสั่งสมบุญกันไปทุกวันแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการนะชวนคนนั่งสมาธิแล้วก็ส่งภาพนะส่งภาพนะภาพปื้มๆจากการนั่งสมาธิเนี่ยนะไปร่วมนะบุญกินเน็ตเบอร์เรคคอร์ดจะได้เป็นภาพที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวโลกรู้ว่านะการปฏิบัติการนั่งสมาธินี่นะสามารถทำให้เกิดสันติสุขภายในและถ้าทำกันไปทั่วโลกก็จะทำให้เกิดสันติภาพภายนอกได้นะเรามาร่วมกันนะสุดท้ายนี้นะนะก็ขอให้ทุกท่านนะมีแต่ความสุขความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตในธุรกิจการงานและการสั่งสมบุญสร้างความดียิ่งขึ้นไปให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านเทอญ